เปรียบเสมือนเป็นพี่กันจอมพลังก็พี่เกตนี่แหละครับพี่เกตจอมพลังครับมาครับคุณเดี๋ยวมึงเจอกันซอฟลายเฮียพายารู้จักพายารู้จักพี่มากี่ปีแล้ว20ปีแล้วหนูอายุอะไรอายุ15ปีกูหาตรงนี้อ่ะงี้คุณตำรวจงั้นเดี๋ยวผมขอแจ้งเรื่องขโมยรถของผมก่อนละอ่ะพอแจ้งเสร็จก็ผมแจ้งต่อแล้วก็เดี๋ยวเรียกเออเอามาบินมาที่กูเลยมาได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเรียก SMD มาที่แลนด์ด้วยก็ได้แบบนั้นนะครับโอเคโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่เอาเรียกเลยไม่อันนี้เขาว่าจริงไหมถ้าเบลมีสามอะไรบ้างถึงเราแบบอะไรนะถึงเราหายเอาจากแกว่างนะบาสออนตลอดทนายเก็ตว่างไหมครับผมโดนใส่ร้ายอีกแล้วเนี่ยโดนใครใส่ร้ายช่วยหน่อยได้ไหมครับโดนพวกกลุ่มข่มขืนเด็กครับมาช่วยได้ไหมครับที่ไหนกิมเขาชอบนอครับเขาใส่ร้ายเนี่ยว่าผมเป็นคนวงการใช่ใช่จะอะไรให้กูต้องการอะไรที่ไปเป็นทนายเหรอใช่ครับใช่ครับทนายเก็ตว่างไปโอ้แหมพี่ก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าว่างไหมเดี๋ยวไปนะครับได้ครับได้ครับแต่ยังไงบัฟไม่โดนใส่ร้ายมันไปภาคผู้เยาว์เด็กเนี่ยมันให้เขาไปเป็นพยานให้เป็นทนายให้น่ะเออไปดูรถฟรีอยู่ไหนที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 ่ถอนอปะบอสอยู่ไงไปดิปะอันนี้เอ้าทำไมผมตกอ่ะฮัลโหลครับไปหนุ่มพี่ขอยืมรถหน่อยดินุ่มฮัลโหลปาไปด้วยปาไปด้วยปาไปด้วยพี่มาแล้วพี่มาแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยโทรกลับไปยังขาดจ้าพี่ว่างหนึ่งเตียงไปดิไอ้เบลไปกับบอสดิไอ้ชุนแทงกันไปมีแต่คนทักบอกทำไมพี่โตเกียวหัวเขียวอ่ะพี่โตเกียวเป็นแมงวันไม่ยังไม่รู้จักบิลลี่กันเนี่ยแมงวันหัวเขียวเย้บิลลี่ไอ้บอสมึงรู้จักเหรอรู้จักก็ที่เขาเป็นนักร้องเลยใช่ปะไอ้บอสมึงรู้จักคนเดียวนะเว้ยมันมีแต่เด็กที่รู้จักคนแก่มันไม่รู้หรอกอุ้ยชั่วร้ายมากๆครับชั่วร้ายจริงๆครับคนไหนบอกว่าจับไปเลยก็ได้แล้วมาแล้วด้วยครับมาสกิลแล้วมาแล้วด้วยครับทนายเก็ตกูจะบอกว่ากูชั่วพี่เก็ตเข้ามาหน่อยกูชั่วแต่มึงคือ CEO ไอ้เหี้ยนี่ครับทนายเก็ตครับพอดีเขากล่าวหาว่าผมเป็น CEO ครับสวยบัสสวยติดต่อทนายที่เก่งที่สุดติดต่อทนายที่เก่งที่สุดมาแล้วเปรียบเสมือนเป็นพี่กันจอมพลังก็พี่เกตนี่แหละครับพี่เกตจอมพลังครับมาครับคุณเดี๋ยวมึงเจอกันซอฟลายเฮียล้อหลอกพี่เกตอันนี้มีอะไรกันครับเนี่ยตำรวจให้ฟังตำรวจให้บัตรเล่าก่อนเลยครับใครวะเนี่ยใครเรียกว่าผมแบร์ครับผมแบร์อ๋อผมย้อนไงครับผมไม่ใช่คนผิดผมเล่าก่อนเลยครับผมรู้มือนะเอาไอ้บัตรมันเป็นยังไงอ่ะบัตรก็คือเขาลวงละเมิดเด็กครับแล้วเสร็จทีนี้เขาก็มาโทษว่าผมก็แจ้งความครับแล้วเขาก็มาโทษว่าผมเป็นคนบงการครับเป็น CEO ครับผมโดนใส่ร้ายครับใช่ครับพี่ผมโดนด้วยใช่ครับแล้วอย่างนี้คุณตำรวจก็เชื่อฟังไอ้ฟังจากปากใช่ไหมไม่มีพยานหลักฐานอะไรใช่ไหมครับอย่างนี้นะคะมันก็พยานพูดกันทั้งนั้นแหละจริงๆอ่ะฟังมันนะผมมีคนยืนยันที่อยู่ครับมึงก็ลูกพี่กูทั้งนั้นไหนเฮียมึงก็จ้างกูมาทำไงฮัลโหลครับพูดดีๆนะครับต่อหน้าตำรวจครับไม่ครับคุณตำรวจมันคือเรื่องจริงครับคุณตำรวจไม่อย่างนี้นะครับผมแค่ไม่มีหลักฐานนะแต่คุณตำรวจไม่รู้ครับใจเย็นนั่นนี่แหละคือ CEO คุณเปล่าครับโอ้โหคือเสียงใครอ่ะผมขอตัดผิดหรอครับผมขอตัดเมื่อกี้นะครับที่ว่าใส่โมงใส่โมงจริงป่ะครับต้องใส่ไปไหนครับคุณคิมครับมันคือ CEO ตัวจริงแล้วถึงคุณตำรวจจับผมไปอ่ะสุดท้ายอ่ะมันก็ไปจ้างคนอื่นมาอยู่ดีคุณตำรวจต้องจับตั้งแต่หัวอ่ะแล้วคุณรู้ได้ไงครับว่าฝั่งของทางนี้เป็นหัวครับมันเป็นคนจ้างผมมาครับแล้วมีหลักฐานไหมครับที่เขาจ้างมา20ปีนะพี่คือพี่บอกไม่เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วพี่บอกเป็นคนดีน่ารักครับพี่บอกไม่ทำเข้าใจครับเข้าใจอันนี้เข้าใจอาจจะโดนหูเขียนโดนหูฆ่าก็ได้พี่บอกก็เลยต้องจำใจที่จะทำหนูบอกว่ารู้จักกับพี่บอกมากี่ปีแล้วนะคะ20ปีค่ะหนูอยู่เท่าไหร่หนูอยู่15ให้ความเท็จจับเลยให้ความเท็จนะแล้วผมว่าตำรวจจับเข้าด้านหลังนั่นนะครับแล้วก็ซ้อมก่อนสักทีแบบจำความได้แล้วก็ค่อยส่งไปคุกก็ได้ครับเพราะว่าเด็กเล่นตั้งแต่3ขวบเล่น iPad แท็บเล็ตแต่จริงๆพยานของคุณตำรวจเด็กน่าจะไม่ได้อะไรมากมายนะครับใช่มั้ยครับคุณตำรวจน่าจะต้องโตกว่านี้ใช่มั้ยครับใช่ครับมันโตกว่านี้ครับขอให้ยินยอมว่าแต่ว่ามันไปโดยที่ผู้ปกครองไม่อยู่อ่ะใช่ดูมีแค่เด็กแล้วก็มีแค่ชายชะกันอยู่ล้อมรอบน้องเต็มเลยใช่แล้วอย่างน้องเขาบอกว่าพี่บอกอาจจะโดนข่มขู่ฆ่าหรืออะไรใช่ไหมแล้วถ้าเป็นแบบเนี้ยทางฝั่งของผมก็อาจจะโดนข่มขู่ได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะถ้ายินยอมอ่ะต้องครับนี่คุณตำรวจแต่คุณตำรวจก็ต้องรักความถูกต้องนะคะเพราะตำรวจก็เป็นตำรวจนะรักความถูกต้องคืออยู่ตรงไหนอะครับ
เอ๊ะแล้วพี่ถามหนูหน่อยเมื่อกี้หนูบอกว่ารู้จักกันกี่ปีนะไปนึงมีคนออกไปอันนี้ขออนุญาตนะเฮ้ยขออนุญาตนะไปจอนพวกมีออกไปมีคนหนีมีคนหนีครับมาพมาครับพมาครับคนหนีเข้ามาคนหนีเชิญครับพายารู้จักพายารู้จักพี่มากี่ปีแล้ว20ปีแล้วหนูอายุอะไรอายุ15ปีกูหาตรงนี้แหละคือคนนี้ใช่ไหมคนที่น่ะหัวหมีเขาเอาพาพักพี่ไอเอาผู้หญิงไปใช่ไหมครับเนี่ยพับอะไรเมื่อกี้หัวมีจ้าจ้าจ้าเรื่องอะไรโอ้โหเฮ้ยคนตำรวจมาถามผู้เสียหายอีกคนเลยเหรอครับผมไม่บอกว่ามีผู้เสียหายเพิ่มมานี่ใครครับใครครับไหนครับนี่ครับใครยกมือหน่อยครับยกมือหน่อยครับนี่ครับนี่ครับผู้เสียหายไหนลองเล่าเรื่องของมาเรื่องอะไรครับก็โดนถามเรื่องไปสักอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกก็ไม่เข้าใจโอ้โหนั่นไงสวยแล้วคุณตำรวจคุณตำรวจครับไอเรื่องสักจริงครับแต่ไปสักเฉยๆครับไม่มีอะไรเลยครับมีแอปพลิเคชันเปิดให้เลือกลายสักว่าอยากได้แบบไหนแค่นี้เลยครับคือพี่ชายน้องผมหลวมตัวก็คือโดนแล้วน้องผมไม่โดนอะไรนี่บังหน้าหรือเปล่าครับอันนี้บังหน้าหรือเปล่าครับบังหน้าไอ้มึงอะเป็นไอ้มึงอะเป็นตีโอมินพูดอย่างนี้ได้ครับมินผมเตือนหลายแล้วมินหนึ่งคำห้าหมื่นนะครับใช่ครับใช่คุณตำรวจครับไม่ปรับ 50,000 ผมขอตบหน้าทีนึงได้ไหมครับไม่คือมันจริงๆเลยเหี้ยมันซวยแน่ว่ามึงจริงอะไรเหี้ยตลอดผมขู่อันนี้เนี่ยเขาข่มขู่เขาข่มขู่ครับสองคำแล้วก็ข่มขู่ไปผมจะบอกคุณตำรวจนะสุดท้ายคุณตำรวจอ่ะคุณตำรวจจะปรับผมเท่าไหร่ก็ได้แต่ผมบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วคุณตำรวจจับได้แค่ปลายสายต้นเหตุมันคุณผมลืมบอกไงเพราะผมยอมผมทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วผมไม่มีทางเลือกบ้านผมจนพ่อแม่ผมก็ตายทำอะไรไม่ได้อะไรเป็นเรื่องของผมมีแต่บัตรซบผมเลยต้องเลือกครับจนสุดท้ายนะผมเลยไม่ได้คิดอะไรคือผมเลือกที่จะดูแลครอบครัวต่อไปสุดท้ายแล้วผมก็ไม่ได้ส่งอะไรให้เขาดูครับเป็นหลักฐานไม่ได้คิดอะไรเขาอันนี้รายการวันทันเล่นหรือเปล่าครับมาระบายอะไรเนี่ยครับไม่ระบายครับคือเขาเรียกสงสารเหรอครับแบบนี้ที่ผมบอกไปครับสุดท้ายแล้วครับคุณตำรวจก็จับได้แค่ปลายสายจับผมก็คือจับได้แค่นั้นแหละแต่สุดท้ายแล้วคุณตำรวจไม่จบหรอกคดีนี้ผมบอกเลยมันไปเรื่อยแต่สุดท้ายแล้วคุณตำรวจก็ต้องจัดการตรงนี้ก่อนนะครับไอ้เรื่องปลายสายหรืออะไรนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีใช่ไหมครับครับจับเลยครับจับเลยผมยอมแล้วนะครับแล้วอันนี้ผมก็หนาแบบอันนี้ไอเลยวะไอเอ้ไอ้บัตรไอ้บอลผมซวยเลยผมซวยไหมดูดิครับทำไมมาตบผมครับผมซวยนะครับ20,000 นะครับครับหลวดว่าครับโดนพี่ว่าโอ้โหไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะจริงจังนะกูจริงจังนะกูจริงจังนะบอกเลยกูจริงจังเลยครับก็กูกับไม่ลงคดีล่วงละเมิดมันเอาเอาแม่ละคุณตำรวจครับ10 อ่ะคุณตำรวจครับคุณตำรวจครับคุณตำรวจเดี๋ยวผมขอแจ้งเรื่องขโมยรถหน่อยครับมีหลักฐานป่ะครับมีหลักฐานมีครับมีอันนี้มีครับนี่ส่งมาเลยแกตำรวจไปครับว่าผมก็มีหลักฐานครับมีคนจะขโมยรถผมที่แลเหมือนกันครับโอ้ยมันไม่ใช่หรอกคนข้างๆก็เห็นกันหมดว่ายืมคนข้างๆก็มีหลักฐาน3คนแล้วแต่เขาเป็นเจ้าของรถก็มีสิทธิ์แจ้งถูกมั้ยล่ะสวยคําเดียวเลยอ่ะงี้คุณตำรวจงั้นเดี๋ยวผมขอแจ้งเรื่องขโมยรถของผมก่อนละพอแจ้งเสร็จก็ผมแจ้งต่อแล้วก็เดี๋ยวเรียกเอามาบินมาที่กูเลยมาได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเรียก SMD มาที่แลนด์ด้วยก็ได้แบบนั้นนะครับโอเคโอ้โหไม่เอาเรียกเลยเรียกจบดีกว่าจบดีกว่าเรียกไอ้บ้านมันชอบไอ้บ้านมันชอบไอ้บ้านมันชอบเรียกไอ้พี่มีพี่เกดครับไม่เอานะครับพี่ผมว่าเรื่องนี้เราควรจบว่าเราแค่สอนนี่นะครับ CEO นี่เอาเป็นว่าถ้าพี่เกดเรียกก็เรียกเลยครับผมเป็นประชาชนครับพี่ผมพร้อมที่จะช่วยได้ครับเพราะมีหลักฐานอยู่มีคนจะขโมยรถ3คันเลย3รูปเลยครับได้ครับไอ้นี่ให้ผมติดต่อหน่วยงานช่วยผมช่วยธรรมดาขอช่วยคุณแคมมี่ครับมีข้าวเหมือนจะได้ผู้ต้องไอ้ผู้เสียหายคนนึงครับเนี่ยอยู่บนหลังผมครับเขาก็ชวนไปสักอะไรไม่รู้เนี่ยผมยอมไม่ได้เรื่องนี้ผมเริ่มโมโหแล้วเอาเลยนะพี่เกตเรียกเลยนะพี่เรียกไอเดมบีเลยพี่ไม่คือผมได้ครับแล้วเรื่องมึงอยากหาเรื่องกูเนี่ยไอ้เหี้ยกระโดดผมเลยมาดิผมชอบด้วยไอ้เหี้ยอยากโดนคู่เอาเดี๋ยวมาละอะไรแล้วแต่ก็โดนได้เอาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าเบาไม่ได้กลัวเนาะแบบนั้นนะอ้าวพี่ช่วยผมเคารพพี่แต่ในเมื่อถ้าเกิดว่าไอ้บัสมันหาเรื่องผมก็พร้อมโดนทั้งแก๊งอะพี่ไปครับผมยังไม่ทำอะไรคุณว่าวเลยนะครับงั้นคุณตำรวจก็เป็นพยานให้ผมด้วยแล้วกันนะครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวไปเรื่องนี้ผมไม่โอเคนะครับผมหน่วยงานข้าวบดที่คุณหน่วยงานออกแก๊งกันนะครับเดี๋ยวไปถึงไอ้บ้ากันนะผมยังไงขาดนักแสดงนำคนหนึ่งนะครับเนี่ยใช่ครับคนหนึ่งลบนี้แล้วครับนั้นเคลียร์เรื่องนี้จบก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวผมเคลียร์กับเสียไม่ได้ตั้งหางอะไรกันแบบนั้นได้ครับได้เอ้ยแล้วหัวมีหายไปไหนอะหัวมีอะเอาบัสเอาแก้งได้เลยเพื่อนเชิญเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่บีกันนะข่มขืนเด็กต่ำกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ลูก17 160
งานที่พี่เหว่าก่อฝากสารต่อเด้อครับมีกฎหมายมันสิเป็ดไม่ใช่หรอครับคุณตำรวจกฎหมายจะได้ตำรวจมันจริงหรือเปล่าครับตาทางครับผมตาทางเขียนไว้อยู่นะให้บอกนะมีเขียนไว้อยู่นะแล้วก็ไม่กดนะแล้วก็มีจังหวัด4ครับเป็น2แสนนะครับเป็น3แสนนะโอ้โหคุณตำรวจอันนี้ให้ผมส่งให้ผมส่งแล้วบ้างโอ้แสน60ให้ผมส่งรูปแล้วบ้างขโมยรถอ่ะ91เป็น1ครับส่งมาเลยหนูอะไรบ้างส่งรูปเขาแล้วก็ส่งรถที่ผมไปใช่ไหมใช่ครับส่งมาเลยครับว่าเดี๋ยวพี่ฝั่งรูปไปให้เบอร์เปล่านะเบอร์เดิมใช่ไหมน้องเบอร์เดิมเลยพี่ได้ครับได้ครับรูปเดิมเลยเอ็นเว่ยเขาบอกว่าอะไรหมอดูบอกไอ้นาว่าเดี๋ยวคนที่ใช่อ่ะว่าไปเดี๋ยวไปเรียกเอ็นเอ็มดีมาที่นั่นได้ปะไปแล้วพี่เกณฑ์เอาขับรถกันเลยนะขอเนียนเรามาใช่ปะมันเป็นดวงอันนี้อ่ะดวงอะไรดวงความลับของเองไงน้องไอ้เนี่ยไอ้บาสเอาแล้วบาสเพื่อนฝากเลยนะเพื่อนไอ้บาสไม่เอาไอ้บาสครับไม่เอาครับพี่ไม่แต่ว่ามันขโมยรถจริงๆนะใช่หรอใช่แท็กมึงถามมันดีว่ามันจะขึ้นแท็ก 3,000 อ่ะที่ล็อกอยู่อ่ะโหอีก1วินอีก1วินรู้มือเลยจริงกูบอกมาแล้วเอาเป็นว่าครับพี่เก็บเอางี้นะพี่ไม่ให้มันรู้ไปว่าไม่เอานะกลัวอะไรไม่กลัวหรอกพี่ผมเล่นโอ้ไหนมึงก็ไหนไม่ไหนมึงก็โดนอยู่แล้วมึงไอ้จ่อยโดนเรื่องไอ้จ่อยด้วยเรื่องนึงไอ้จ่อยทำไมจ่อยไปทำอะไรอีกอ่ะไอ้มอกกระแจของมันน่ะ2คนอ่ะทำไมมันทำอะไรคือมอกกระแจ2คนของมันไปโพสต์มันไปขโมยรถมาแล้วมันน่ะเอาไปปล้นแล้วมันก็โพสต์เสร็จมันบอกว่าไดมอนด์เฮดใช้ป้นอยู่ครับใช้ยันลีแต่น้องกูไปเจอพอดีก็เลยจับมันมา2ตัวแล้วกูก็ให้ไอ้จอยอ่ะมาไปหาตัวอีกคนหนึ่งที่มันเคยอยู่ฮิโรชิอ่ะมอกระแจชื่ออะไรวะซันนี่เหรอเออเสร็จกูบอกว่าภายในวันนี้มาเคลียร์นะแต่จอยหายไปเลยไม่จอยวันนี้พี่มันติดไอ้นี่กูไม่รู้กูไม่แต่มันไม่ได้บอกกูไงเอาสวยเอาวีเอามึงว่าปกติกูจะไปขี่ม้าแล้วนะแต่เนี่ยกูอยู่ยันตีสองเพราะกูรอมันอ่ะมึงคิดดูเดี๋ยวผมตามให้เอาไปเย็นผมตามให้เลยตอนนี้เลยไม่ทันแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจะไปแล้วตามมามันก็เสียเวลาถ้ากูไม่พูดมึงจะตามมาล่ะจริงมาล่ะผมไม่รู้ไงถ้าผมรู้ผมก็ตามที่ตั้งแต่แรกนะถูกปะล่ะกูให้ไปตามตัวนั่นมาก็พอแล้วตามใครพี่ตามไปคนชื่อฟันนี่มาจับแล้วตามไงนี่เพราะมันเป็นคนสั่งให้นั่นโพสแต่ถ้าไม่ได้ไอ้จ่อยซวยเพราะนามสกุลมันโอเคครับพี่ได้แล้วครับพี่เกตแต่เรื่องของไอ้ว่าวอ่ะมันในนี่เฉยอะไรวะคุณปั่นเฉยไม่อะไรหรอกโอเคครับพี่เออปั่นเฉยแต่ว่ามันอ่ะน่าจะโกรธมึงจริงเออใช่ไหมพี่คิดเหมือนผมไหมเออมันโกรธมึงจริงนะเออพี่พีเคเขาให้ผมไปเว้ยไม่หยั่งมึนอ่ะผมบอกแล้วเดี๋ยวโกรธมันเกิดมึงนะแล้วมึงให้กูมาโดนบินไป200,000ด้วยเมื่อกี้3อ่ะ 300,000 อ่ะไอ้ชี้โดนอะไรวะกันหนักจัดเลยก็โดนค่าบินตำรวจไงใช่หรอเออ 300,000 อ่ะมึงไปยกคดีได้นะเอมี่คนดูแม่งลำผมเต็มเลยลำเลยคนดูลำกูจริงไอ้เหี้ยพี่เกตอ๋อไอ้เหี้ยมันลำผมเต็มเลยเรื่องเรื่องนี้ผมไปแกล้งพี่เหว่าอ่ะเออมันก็เล่นการแค่เงินมันก็ไม่เป็นไรมันก็แค่เอาคืนมันแค่นั้นเองไม่เอาไงบัตไปคุยแคมรี่ดิแคมรี่บอกถ้าให้ปรับตามเกมก็ปรับเยอะแต่ถ้าแบบปรับเล่นคอนเทนต์ก็ปรับน้อยพี่คิดว่าดีครับพี่สวัสดีครับปอนยังไงเนี่ยฟาลอดว่าง1ละอะไรนะพี่ฟาลอดว่าง1ละโอ้พี่อย่าเล่าผมมันทะลุเราเหี้ยอะไรมึงเป็นคนบอกเองนะถูกนะผมบอกนะมันทะลุติ๊กถูกนะพี่พวกเนี้ยไม่กูบอกให้นะกูบอกให้นะมึงเป็นคนเล้ากูเองนะบอกมึงอยากมาอยู่ไอ้บอสเอาไงเอาวะไอ้ปอนอ่ะมันอยากมาอยู่แก๊งเราอ่ะได้ไงเห็นปะน้องพี่ก็ได้อยู่แล้วคิวเดี๋ยวผมคิดก่อนนะพี่โอ้ยคิดแต่นี่มีใจครับพี่มีใจยังไงนะก็เป็นกำลังใจให้อ่ะเออสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะป๋าเนาะใครเป็นกำลังใจให้นี่ไงไอ้นางไงเป็นกำลังใจให้ใช่ป่ะเออให้ใครเออให้วัดเพราะไอ้วัดกำลังจะโดนป่าอ๋อเออก็เป็นกำลังใจนะไม่เป็นไรเออเอาจะโทษเบลก่อนเอาจะยังไงพี่ขี้เว้งเล่นน้องแหละ
ชิบหายมันไม่แต่รู้จักมาถามป้าไอ้บัตมันน่ารักจริงนะป้าเนาะน่ากระทืบน่ารักเหมือนกันน่ารักไปกระทืบอ่ะแต่บัตแค่น่ารักแต่เบลน่ารักจริงไอ้เบลมันเซ็ตชูชูป้าหยิบให้น้องผมอยากให้น้องผมมาได้แบบเจอคนที่ดีๆน้องเราก็ส่งเจ้าชู้เหมือนกันในเมื่อมันแบบคนมันยังไม่มีแฟนอ่ะมันก็คือโอกาสที่แบบเขาเรียกเช็คเรตติ้งตัวเองอ่ะตอนที่แบบโสดอ่ะตอนที่โสดอ่ะพอเราไม่โสดแล้วอ่ะเราก็ไม่ทำแบบนั้นแล้วอ่ะใช่ไหมใช่ไหมน้องไม่ได้หรอกแต่ไอ้เบลมันไปเรื่อยจริงนะไอ้บัสมันน่ารักกว่าเยอะเลยแค่บัสเพื่อนอะไรเพื่อนไอ้บัสกำลังซวยอยู่ตอนนี้โหเสียงเองงอมเลยวะไอ้บัสไอ้หว่องเป็นไรไม่รู้เนี่ยมันงอนเนี่ยได้ซวยซวยคู่มึงเชื่อกูมันไม่งอนหรอกมึงก็นั่นไปแค่นั้นเองจบเอาไว้สู้ๆแอนนาพี่ฝากดูแลเพื่อนพี่ด้วยนะเดี๋ยวปะดูเรือดูเรือไปเฟิร์มลูกปูแบบว่านี่เลยอ่ะแต่โธ่เฮ้ยของฝันไอ้เบลไอ้เบลมันเป็นควายฮะไอ้เบลมันเจ้าชู้ไอ้เจ้าชู้เดี๋ยวกันได้เบลมันเจ้าชู้เหรอนี่ไหนมันไปไหนแล้ววะ